ตอรี่เหตุสะเทือนใจคนรักแมวนะครับหลังจากโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปดีเจสาวควักไส้แมวจร นะฮะซึ่งผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยก็ลงพื้นที่หาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ทำให้ได้ข้อมูลจากกลุ่มคนที่รักแมวที่ไปเดินทางแจ้งความกับเจ้าหน้าที่นะครับพร้อมกับเผยพฤติกรรมสุดอมหิตของดีเจสาวรายนี้ติดตามจากรายงานของคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ครับนี่เป็นสภาพซากแมวที่สัตวแพทย์ระบุว่ามีการตายที่ผิดปกติอวัยวะภายในช่องท้องกล้ามเนื้อขาหลังและหางหายไปผู้เสียหายยืนยันว่าซากแมวตัวนี้เป็นตัวเดียวกับที่ดีเจสาวต้องสงสัยว่าอาจเป็นผู้ทารุณกรรมแมวติดต่อขอรับไปเลี้ยงซึ่งเป็นหนึ่งในแมวจรจัดที่พี่สาวของผู้เสียหายที่เป็นสัตวแพทย์ทำหมันให้และประกาศหาคนดูแลโดยผู้ต้องสงสัยเจาะจงขอเป็นตัวผู้หางยาวและไม่ส่งเสียงดังหลังจากรับแมวไปแล้วได้พยายามติดต่อกลับได้รับคำตอบว่าไม่ได้รับแมวไปแต่เมื่อผู้เสียหายยืนยันว่ามีหลักฐานเป็นภาพกล้องวงจรปิดดีเจสาวรายนี้จึงยอมรับแต่ก็พูดจาสับสนมีพิรุธบอกว่าให้เพื่อนไปแล้วบ้างจนสุดท้ายบอกว่าถูกรถทับตายจะรับลูกแมวเนี่ยเขาก็จะถามว่าขอตัวที่หางยาวต้องเป็นตัวผู้เท่านั้นแล้วก็ขอตัวที่เรียบร้อยที่สุดอ่ะแบบไม่ร้องเสียงดังอะไรเงี้ยซึ่งเขาบอกเราว่ากลัวยามที่คอนโดได้ยินพอเราเริ่มซักถามละเอียดมากขึ้นอะไรเงี้ยเขาเริ่มพฤติกรรมไม่เป็นมิตรแล้วเริ่มหงุดหงิดใส่เราต่อว่าเราว่าแบบโทรมาทำไมนี่ไม่รู้หรอว่าแบบนี่กี่โมงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบนี่มีมารยาทคือตอนนั้นตูนเริ่มอารมณ์เสียแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ปกติผู้เสียหายโพสต์เรื่องนี้ลงเพจกลุ่มคนรักแมวจนมีผู้ให้ข้อมูลว่าดีเจสาวคนนี้ตระเวนขอแมวที่มีลักษณะคล้ายกันไปเลี้ยงแล้ว27ตัวจากนั้นก็จะติดต่อไม่ได้เธอจึงเข้าแจ้งความกระทั่งดีเจสาวรายนี้เข้าพบพนักงานสอบสวนสน.เพชรเกษมแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาพร้อมกับหอบซากแมวมาด้วยอ้างว่าไปตามหามาจนเจอตำรวจสอบปากคำก่อนปล่อยตัวไปสัตวแพทย์ที่ชันสูตรซากแมวระบุว่าแมวตัวนี้อายุประมาณ1เดือนมีร่องรอยการถูกทำให้ตายไม่มีร่องรอยสัตว์ใหญ่กัดแทะหรือถูกรถทับเยื่อกระบังลมไส้อวัยวะช่องท้องหายไปเหลือเพียงส่วนหัวใจปอดส่วนรายละเอียดการตายยังไม่ขอเปิดเผยน้องผิดธรรมชาติแน่นอนนะคะ2น้องเนี่ยน่าจะตายมาแล้วประมาณสัก3วัน 2-3 วันเพราะว่ามีการย่อยสลายยุคมีการเสื่อมสภาพของเนื้อเยื่อแล้วสัตวแพทย์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีบุคคลบางกลุ่มนำสัตว์เลี้ยงไปทารุณกรรมแล้วบันทึกเป็นคลิปวิดีโอเพื่อแลกกับเงินสกุลดิจิทัลในเว็บไซต์เฉพาะกลุ่มแต่กรณีนี้ยังไม่มีหลักฐานว่ามีการกระทำเช่นนั้นหรือไม่ยังมีผู้เสียหายอีกรายเข้าร้องทุกข์ระบุว่าดีเจสาวรายนี้ขอรับแมวไปเลี้ยง2ตัวแต่พอเธอเห็นโพสต์จึงรีบติดต่อกลับไปกระทั่งได้แมวคืนมา1ตัวส่วนอีกตัวดีเจคนนี้อ้างว่าวิ่งหนีไประหว่างนำไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลสัตว์วงเวียนใหญ่จึงตรวจสอบต่อไปที่โรงพยาบาลได้รับคำยืนยันว่ารับแมวมาตรวจสุขภาพจริงทั้ง2ตัวและไม่มีแมวตัวไหนวิ่งหนีออกไปเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะมันอย่างนี้อ่ะคืนนั้นนอนไม่หลับทั้งคืนแล้วเราตามแมวเราไหมคะตอนนี้ก็โทรหาเขาก็ไม่รับสายแชทหาเขาก็ไม่อ่านเขาบล็อกเฟซอย่างไรก็ตามได้มีการประสานเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ร่วมตรวจสอบว่ามีการทารุณกรรมสัตว์ตามที่ผู้เสียหายให้การหรือไม่ซึ่งหากพบว่าเป็นเรื่องจริงจะเข้าข่ายความผิดตามพรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้พบตัวดีเจสาวต้องสงสัยรายนี้แล้วอยู่ระหว่างการสอบปากคำคณิษฐาอมรเมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน